ครับสวัสดีทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่โค้ชคีย์บอร์ดครับนิชิโนแจ้งเหตุปรับทัพเจ็บแข้งครับรับเสียงใช้เดวิสก่อนได้ผลครับอากิระนิชิโนเทรนเนอร์ทีมชาติไทยชาวญี่ปุ่นนะครับพูดถึงการสร้างประวัติศาสตร์ในการเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายยู23ชิงแชมป์เอเชียหลังเสมอกับอิรัก1-1ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานเมื่อวันอังคารที่14มกราคม2563ครับหลังจากจบเกมครับอากิระนิชิโนหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีกล่าวว่าตั้งแต่เก็บตัวมาทั้งสตาร์ฟโค้ชและนักเตะทุกคนก็พยายามทำเต็มที่ครับทำให้ได้ผลลัพธ์ในวันนี้อย่างน้อยวันนี้เราก็ก้าวไปข้างหน้าอีก1ก้าวซึ่งก็คือการได้ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศนะครับการเปลี่ยนแปลง11ตัวจริงในวันนี้มีมากมายครับจากนัดแรกและนัดที่2ที่ผ่านมาเราทำงานเป็นทีมได้ดีนักเตะทุกคนฟื้นฟูได้ดีครับแต่ที่เห็นได้ชัดว่าทุกคนมีอาการล้าวันนี้ก็เลยตัดสินใจใช้ตัวสำรองที่ไม่ได้ลงสนามซึ่งในตอนที่2ครับหลายคนก็ทำได้ดีเราก็อยากให้โอกาสซึ่งในช่วงก่อนเกมครับได้มีการกำชับนักเตะว่าไม่ต้องกลัวและจงมีสมาธิโดยเฉพาะในครึ่งเวลาหลังครับที่เราต้องวัดกันที่ทุกคนปรับตัวและสุดท้ายก็สามารถยันสกอร์ไปได้แผนการเล่นที่ใช้เบนเดวิสกับวรชิตในแดนหน้าที่ผมตัดสินใจใช้ทั้งคู่ครับก่อนอื่นเลยทั้งคู่ไม่ใช่สายวิ่งแต่ทั้งสองคนมีเซนส์บอลที่ทันกันและสามารถเก็บบอลได้ครับเราเลยตัดสินใจให้ลงในกรณีของเบนเดวิสเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเจ้าตัวก็เจ็บคอไม่สบายและไม่สามารถยืดเส้นยืดสายกับทีมได้ครับแต่ที่ผ่านมาทั้งคู่สามารถทำได้ดีประสานงานได้ดีเยี่ยมในการซ้อมก็เลยลองใช้ทั้งคู่ลงสนามพร้อมกันโดยเน้นการคองบอลและใช้ผู้เล่นด้านข้างเป็นตัวเข้าทำซึ่งต้องยอมรับว่าเสี่ยงแต่ได้ผลแต่ครึ่งหลังครับที่เราเปลี่ยนตัวเบนเดวิสออกเพราะเขามีใบเหลืองและสุ่มเสี่ยงที่จะโดนไล่ออกเราก็เลยลดความเสี่ยงด้วยการเปลี่ยนตัวเขาออกครับการผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศหลังจากนี้เราจบแล้วแต่ยังไม่รู้ว่าเราจะเจอใครแต่ด้วยการเป็นเจ้าภาพเราก็จะได้เปรียบครับเพราะตารางคะแนนแข่งขันเราจะได้พักมากกว่าซึ่งหลังจากนี้เราจะใช้เวลาในการพักฟื้นร่างกายและจิตใจให้พร้อมอีกครั้งในเกมนัดต่อไปแล้ววันนี้เราได้พักหลายคนครับทำให้เชื่อว่ากำลังหลักน่าจะสดชื่นขึ้นมาบ้างเล็กน้อยและพร้อมสำหรับเกมนัดต่อไปซึ่งเราจะพยายามเล่นบอลกับพื้นตามสไตล์ของตัวเองพาบอลไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วครับและเข้าทำแบบรวดเร็วครับส่วนเกมรับยอมรับว่ายังเป็นจุดอ่อนซึ่งมันก็ไม่ได้แก้ไขได้ง่ายเลยครับเราต้องพยายามช่วยกันวิ่งช่วยกันซ้อนโดยการคองเกมให้ได้มากที่สุดเกมรับที่ไม่ค่อยได้เติมขึ้นไปเราไม่ได้เตือนครับเราพยายามใช้เจริญศักดิ์วงกรที่มีสปีดในการเข้าทำการที่แบ็กจะเข้าทำได้ก็ยากครับเพราะปีของเรามีความเร็วมากและด้วยพละกำลังที่ไม่เท่ากันพอท้ายเกมครับหลายคนก็เริ่มเป็นตะคิวแต่ก็ยังฝืนส่วนที่ตาทรอักษรศรีผมคิดว่าเขามีรูปร่างที่ดีครับแข็งแกร่งและถนัดซ้ายซึ่งจะบอกกับการเป็นแบ็กซ้ายแต่เขายังมีจุดอ่อนเรื่องเกมรับครับและหวังว่าเขาจะเป็นนักเตะที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตหวังว่าจะเป็นผู้สืบทอดตำแหน่งแบ็กซ้ายของธีรธรในอนาคตครับก่อนอื่นผมขอพูดคำเดิมจาก4เกมจนถึงตอนนี้นักกีฬามีความเข้าใจและมีความฟิตไม่ได้แตกต่างความผิดพลาดใน4เกมนั้นคือการจัดการของผมเองที่ไม่ดีเพราะเพิ่งรู้จักกับนักเตะตอนเดินทางและต้องเล่นญาติเทียมแบบวันเว้นวันทำให้เราทำผลงานใน4เกมได้ไม่ดีครับในอนาคตเราอยากจะท้าทายให้มากกว่านี้สู้กับทีมระดับสูงให้ได้มากกว่านี้การแข่งขันในครั้งนี้ทำให้เรามีประสบการณ์จากทีมระดับสูงเราควรมีการเจอกันกับทีมใหญ่ไม่ใช่แค่กับชุดนี้แต่ยังรวมถึงชุดที่อายุต่ำกว่านี้ด้วยหลังจากนี้ทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีจะได้พัก3วันครับก่อนที่จะทำการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน23ปีรอบ8ทีมสุดท้ายพบกับทีมแชมป์ของกลุ่ม B ที่สนามธรรมศาสตร์สเตเดียมในวันที่18มกราคม2563เวลา 17:15 นครับถ่ายทอดสดทางช่อง7เหมือนเดิมนะครับสำหรับเพื่อนพี่น้องท่านไหนนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับข่าวนี้ก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกับเราได้ครับและถ้าเกิดท่านนะครับชื่นชอบคลิปของเราครับ1ไลค์1แชร์ของพวกท่านครับจะเป็นกำลังใจให้กับพวกเรามากมายและถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารจากเรานะครับสามารถกด Subscribe กดติดตามพวกเราไว้ได้ครับสวัสดีครับ